ึกตัวใหญ่มากถ้าไปขายเป็นหมึกย่างอ่ะมี120 105 108หอมมากอ่ะวันนี้คือคิวนะคะโอ้ my god ขณะนี้เป็นเวลาเราอยู่ที่นี่ค่ะหอคอยหอไอเฟลที่นนทบุรีตอนนี้มันมีร้านหนึ่งที่แบบอุ๊ยไม่มาไม่ได้ใส่หมึกอย่างเราเอออย่างโด่งดังตัวใหญ่ไข่แน่นๆแต่ชุบแป้งทอดกรอบทะเลทอดนนทบุรีอันนี้คือร้านที่101ค่ะคิดเหมือนกันว่าปีนี้ฉันจะกินร้านที่ไม่ซ้ำเลยได้เยอะไปอายุน้อยร้อยร้านแล้วนะคะเออซิงเกิลใหม่หมูกำลังจะออกแล้วนะแล้วมีชาเลนจ์เต้นด้วยบอกเลยว่าแบบเพลงนี้คือเป็นเพลงที่มีตัวตนของสายกินที่สุดขอพื้นที่ใน TikTok ขอพื้นที่ในรีลด้วยครับเพราะเราเนี่ยได้มีท่อนแรปที่เราเนี่ยได้นั่งคิดกับพี่เอกซีซั่น5เลย ท่อนแรปนี้มีแต่อาหารมีแต่อาหารอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นเลยตอนนี้จอดรถอยู่ตรงโรงเรียนอนุบาลนนทบุรีร้านอยู่ตรงไหนนะคะเมื่อกี้พี่ขับรถเข้ามาใช่ไหมครับร้านผมอยู่ร้านที่4ครับนับจากต้นซอยนะพี่นะโอเคโอเคจ้าได้เลยค่ะขอบคุณค่ะอยากมานานมากๆแล้วค่ะอยากมานานสุดๆหอมมากอ่ะแล้วก็คือตัวใหญ่มากเวอร์อันนี้มันหมึกอะไรอะคะเป็นหมึกเดียวกับหมึกย่างอะเขาเรียกอินโดหรืออาเซียนนั่นแหละอ๋อหมึกอาเซียนเป็นหมึกไข่ใช่ป่ะคะไม่ไข่หรอหมึกชุบแป้งทอดแบบกรอบๆกรุบๆทั้งตัวทีเดียวคาเฟ่เขาบอกเลยเปิดทุกวันเวลา3 โมงครึ่งเป็นต้นไปสั่งจองออเดอร์ล่วงหน้ารับหน้าร้านสั่งจองได้ในเวลา8 โมงเช้าถึงเที่ยงมารับตามเวลาที่ลูกค้ากำหนดหรือเวลาเปิดร้านมารับได้ไม่เกิน2 ทุ่มนะคะลูกค้าหน้าร้านจดออเดอร์ปักไว้ให้แม่ค้าได้เลยจ้าก็คือเราสั่งออเดอร์ไว้ได้เลยล่วงหน้าแล้วพอมาถึงก็คือจะได้รับไวนะคะนี่กุ้งทอดตัวละ10 บาทปลาไข่ทอดตัวละ10 บาทหอยแมงภู่ตัวละ10 บาทเอากุ้งทอดกี่ตัว5 ตัว3 ตัว2 ตัวปลาไข่ทอดกี่ตัว3 ตัวหอยแมงภู่3 ไม้เขาขายเป็นไม้เขาไปเสียบๆแล้วเขาก็ทำเป็นไม้แล้วก็หมึกทอดเอามาก่อน1 ตัวเนาะหมึกทอดทอด1 ตัวนี่ค่ะขอบคุณค่ะวันนี้คือคิวนะคะโอ้ my god 8 คิวตอนที่คิวเยอะสุดคือช่วงกี่โมงคะผ่านเลยจริงเหรอคะใช่ครับโอ้โหคือ20-30 คิวเลยใช่เลิศเปิดมานานแค่ไหนแล้วคะถ้ารับรุ่นแม่ก็10 ปีได้อ๋อเหรอแต่ว่าตอนช่วงนี้แบบเป็นกระแสแรงมากเพราะอะไรเพราะใครมารีวิวอ่ะเพจต่างๆเลยพี่เขามาจริงเหรอแล้วเพจอะไรเพจอะไรมารีวิวเพจแรกคะชีวิตติดรีวิวแล้วก็บูมมาโอ้ลดเลยทางทันที่ขายมา10 ปีแล้วคุณเอาเลยจ้ะ310 บาทจ้ะพี่ที่เขาสั่งกันเยอะมากเลยแล้วปกติเขาสั่งขั้นต่ำในกี่ตัวขั้นต่ำก็10 ตัวก็มีค่ะฮะอันนั้นขั้นต่ำเหรอ60 ตัวเหรอคะบินแรก10 ตัวไปแล้วเรามาสั่งอะไร1 ตัวงงเออ3 ตัวป่ะอันนี้ประมาณ10 กว่าคิวนี่กี่ชั่วโมงคะ15 นาที15 นาทีโอเคงั้นเดี๋ยว15 นาทีเดี๋ยวเรามาพอดีเลยอ่ะเมื่อกี้กินไป15 นาทีพอดีหนูเลิศสแมนแตนเดี๋ยวจะข้ามไปซื้อกุ้ยช่าย7 สีก่อนไม่รู้ติดยังไงใช่ครับนี่ค่ะเราก็นั่งอยู่ริมแม่น้ำฮันนะคะแม่น้ำฮันที่เกาหลีฮันไปทางไหนก็มีแต่นกพิราบเต็มไปหมดเลยโน่นเต็มแกไปตรงที่ไม่มีนกดีกว่าคือเป็นคนที่กลัวนกมากจริงๆต้องพูดกันตามตรงยิ่งนกพิราบคือแบบท็อปนัมเบอร์วันเลยตรงคออ่ะที่แบบยื้ออย่างเงี้ยอยากท็อปวันเลยนี่เขาทอดสดสดร้อนๆเลยหมึกไข่ดูแน่นนะนี่เลิศขอชิมน้ำจิ้มก่อนไม่รู้ว่าน้ำจิ้มรสชาติเป็นไงชิมด้วยกุ้งก่อนกุ้งยังกรอบอ่ะไม่น้ำจิ้มซีฟู้ดออกหวานหวานอื
เขาชุบแป้งมาได้ดีมากแป้งกรอบกรึบมากนั่นแหละสีน้ำจิ้มก็คือแทบจะกรีนเลยแป้งกินยังไงก่อนต้องกัดกลางเลยป่ะเป็นไงคือแป้งเขาเป็นแป้งคนละแบบกันนี่เป็นแป้งทอดกรอบหอมๆแล้วมีไส้ข้างในดูดีเป็นไข่ข้างในคือเป็นไข่ตรงปันตรงปันแป้งทอดกรอบเขาหอมมากพอความหยิบกับความกรอบมาเจอกันนี่มันก็ดีนะเออใช่มันเป็นความหยิบกับความกรอบมาเจอกันอุ้ยน้องหลุดแล้วอุ้ยต้องกินสองคำนี่ครับนี่หนวดนะครับหนวดเป็นไงหนวดดีกว่าแล้วมันหอมกลิ่นแป้งทอดกรอบฟังเสียงทอดยังไงให้มันกรอบขนาดนี้นี่ดูครับความกรอบเราชอบที่เขาอ่ะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดท่านแบบซีฟู้ดเขาดีนะมันดีได้เลยน้ำจิ้มนี่คือชนะเด็ดคือข้างในเลยโอ้โหอ๋อหั่นมาแล้วเป็นบ้างๆเขาบ้างมาแล้วไข่ข้างในอ่ะเป็นไข่เหมือนเป็นไข่ที่เขาหยัดเข้ามาอ๋อนี่ปลาไข่จะให้แกชิมดีกว่าอ่ะนี่ครับทุกคนอาปากเดี๋ยวมือเลอะเลือกไข่เลือกไข่แล้วกินไหมอ่ะชิมอ้าวหูยกินปากไม่ดีตายตัวยังมีไข่อยู่อ่ะดีมากปลาไข่ตรงปกมากอร่อยหอยเขาเป็นกรอบทุกอย่างจริงน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาอ่ะเหมาะมากกับของทอดส่วนมากไม่ค่อยได้กินน้ำจิ้มซีฟู้ดกับของทอดจริงเออชนะเด่นมากแล้วสิบบาทเองอ่ะกุ้งทอดอ่ะกุ้งทอดตัวละสิบบาทคือคุ้มมากเลยนะจริงหอยทอดอ่ะก็อร่อยไหนลองชิมปลาไข่ดิมูยังไม่ได้ชิมกรอบดีไข่ทุกเม็ดเต็มนี่อร่อยปลาไข่ชุบแป้งทอดใครเคยกินอ่ะอร่อยกรอบมากมากินด้วยกันมาจริงบรรยากาศตรงนี้ชิลดีนะมีแบบคู่รักมานั่งกินข้าวด้วยกันหรือเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยก็มานั่งชิลกันตรงนี้อากาศมันเหมือนพอมันอยู่ริมน้ำก็มีแบบลมๆชิลเมื่อกี้ก็แบบนั่งคุยยืนคุยกันกินกันครบเลยขนมปังกุ้ยช่ายของทอดแถวนี้ของอร่อยเยอะแยะไว้วันหลังมาอีตอนเย็นดีกว่ามาตะลุยกินเมืองนนท์ตอนเย็นเราขอพูดประความประทับใจของร้านก่อนเรารู้สึกว่ากรอบมากแต่ไม่รู้นะว่าแบบถ้าผ่านไปสักพักอ่ะจะยังกรอบอยู่ไหมเรากินเรากินหมดไปแล้วข้อดีแล้วก็อีกข้อดีนึงอ่ะเรารู้สึกว่าหมึกตัวใหญ่มากหมึกตัวใหญ่ถ้าไปขายเป็นหมึกย่างอ่ะมี120-150-180แต่นี้พอมันขายเป็นทะเลทอดมันแบบ80 บาทอ่ะคือราคาคุ้มค่ามากถ้าใครไม่ชอบกินแป้งขนาดนั้นสามารถลอกเปลือกแล้วกินแต่ข้างในจิ้มซีฟู้ดยังอร่อยเลยอ่ะโหวตอะไรอร่อยสุด1 2 3หมึกทอดหมึกไข่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 ทอด the best the best the best ได้ the best ฟังเสียง yes the best the best อันดับ2อ่ะอีกสักอันโดยเฉพาะของทอด1 2 3ปลาไข่วิ่งวิ่งคุ้มเลยตอนแรกก็เดินต่อปลาไข่ไม่แพ้พวกพวกไอ้หัวข้อดีของร้านคนละข้อ1 2 3หมึกตัวใหญ่อร่อยมากราคาดีค่ะราคาดีราคาดีราคาหลัก10ไม่ต้องรอคิวนานน้ำเฮ้ยพูดอะไรออกมาพูดอะไรก็เขาบอกรอแค่15นาทีน้ำจิ้มไงคุณเริ่มได้ยังไงอ่ะได้ไงวะเนี่ยแปลกนะเริ่มต้นที่1คิวรอนานค่ะคิวรอนานประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงใช่แต่เพื่อนๆร้าน101ต่อไป102 103 104 105 106 107 108 110มาแน่ปกติลอตเตอรี่มี3ตัวเหมือนกันใช่ไหมให้แทงมาเลยโมจิโกะจบที่1เท่าไหร่1หรือจะไป2เฮ้ยพี่จะสปีดตอนหลังเหรอเอาไม่ล่ะโปจะแตกอีกแล้วเนี่ยไม่เป็นไรเรามีบิกินไม่แน่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์กดกระดิ่งกันอย่างงี้นะจะไปทัน